วันลงประพัดเลยสวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูพระของพี่นำโชคนำโชคดีเจ้าของเพจพระบ้านพระบ้านนะครับภาพที่ท่านเห็นนี้มีทั้งหลวงพ่อเดิมพระไอ้พระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่นะครับแล้วก็มีพระสุมกอนะครับแล้วก็มีพระกรุต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องกันนะครับว่ามีพระอะไรให้เลือกซื้อเลือกใช้แล้วมีพุทธคุณคร่าวๆนะครับไม่ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่ามีช่องอื่นที่เขาทำเรื่องพุทธคุณขององค์พระไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เราจะมาดูเนื้อก่อนที่จะติดสินใจตัดสินใจซื้อนะครับเพจพระบ้านพระบ้านครับผมพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อนำโชคครับนำสกุลชัยชนะนำโชคดีครับผมนี่นะครับก็จะมาช่วยพ่อวันนี้พี่นำโชคมีอะไรมาให้บูชาบ้างผมก็มีพิมพ์นาคยาเก่าโค้งพระรอดตุ้มกอตรงเครื่องพิมพ์ใหญ่ครับผมแล้วก็ผมสุพรรณครับผมแล้วก็วันนี้พี่นำโชคจะเอาพระอะไรมาให้ดูบ้างผมก็มีพิมพ์นาคยาเก่าโค้งสมเด็จบ้างแล้วก็พระรอดกระตุ้มกอครับผงสุพรรณครับแล้วพระอีกพระนึงหลวงพ่อคงครับมีอยู่แค่นั้นครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับครับอันนี้หลวงพ่อปานผมขึ้นให้เดี๋ยวหลบทางหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนี่เนื้อหลวงพ่อปานอันนี้เนื้อหลวงพ่อปานครับกล้อง 70,000X นี่ 70,000 เท่าเหรอใช่ 70,000 เท่าคือตัวนี้ถ้า 6,000 เท่ามองไม่เห็นมวลสารขนาดนี้นี่ระดับ 70,000 เท่าอ่ะครับใช่มีอะไรบูบ้างนะครับเจออะไรบ้างครับพี่นำโชคก็เจอมวลสารต่างๆเนาะเราก็คุยไม่เป็นครับพอมวลสารก็เนี่ยตามรูปภาพเลยอันนี้พระหลวงพ่อปานใช่ถ้าของเก๊ผมมีเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวเราดูของแท้ก่อนใช่ของเก๊ยังไม่ดูใช่นี่ครับแท้มวลสารจะขึ้นเยอะมันจะยุบย่นไปธรรมชาติพระร้อยกว่าปีอายุแค่ร้อยปีเนาะครับผมอยู่ประมาณนั้นแล้วจุกพระมันอะไรยังไงครับพี่นำโชคจุกพระก็เป็นต้องไปจุกสมเด็จเท่านั้นยังไงเดี๋ยวพี่นำโชคจะเอาจุกมันเดี๋ยวผมจะเอาจุกให้ดูเนาะครับโอเคนี่มาดูจุกกันนะจุกต้องเป็นเนื้อสมเด็จเท่านั้นไอ้ที่จุกนี่มันทําได้มั้ยพี่นำโชคหลายคนบอกว่าทําได้ทําได้แต่ว่าความเก่าไม่เหมือนกันครับนะครับอันนี้ผมก็การันตีได้เลยว่าทําได้แต่ความเก่าจะไม่เหมือนเขาเราส่องเก่าใหม่มันจะมองไม่เหมือนของใหม่กับของเก่ามองต่างกันนี่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ของเก่าจะเป็นลักษณะนี้แคนไซส์มันจะขึ้นคาบเห็นไหมครับถ้าของใหม่มันจะไม่มีแคนไซส์เดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบให้คนละดูคนละอย่างครับอันนี้เป็นดินของอู่ทองเห็นไหมนี่ดินเผานี่มวลสารพี่นำโชคลองเปรียบเทียบกับจุกของสมเด็จกับเนื้อดินเผานิดนึงนี่ให้มันอยู่ก้ามกึ่งกันคนละครึ่งจอไม่อยู่คนละครึ่งจอได้เนี่ยนะครับนี่จุกสมเด็จครับไอ้ที่อุดนะเป็นเขาเรียกว่าจุกใช่นี่มันจะออกเป็นเนื้อสไตล์สมเด็จครับพี่เลื่อนมากลางจอนิดนึงกลางจอนิดนึงครับมันจะไม่เหมือนกันแตกต่างเห็นไหมครับมวลสารมันจะมีรอยยุบรอยย่นเม็ดมวลสารจะเยอะถ้าเป็นของเคมีไม่ใส่เยอะขนาดนี้ครับโรงงานทำพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันครับของเราพิมพ์จะไม่เท่ากันน้ำหนักขององค์แต่ละองค์ไม่เท่ากันเลยใช่ถ้าของแท้น้ำหนักจะไม่เท่ากันถ้าของเกเนี่ยพิมพ์มันจะเท่ากันเด๊ะๆเลยครับเดี๋ยวเราจะรอให้ดูเนื้อของแท้ก่อนแล้วดูเนื้อของเก๋เนี่ยหลวงพ่อปานเหมือนกันใช่แต่จะให้ดูหัวหลวงพ่อปานก่อนว่าของแท้มวลสารเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูจำภาพไว้นะครับมวลสารจะไม่เหมือนเขาเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ของแท้มวลสารจะเป็นลักษณะนี้ครับจะมีสีสันแต่ละองค์มวลสารมีเยอะมีน้อยมีเม็ดสีฟ้าครับเนี่ยแต่ของแท้มันออกโทน
เรียบๆมันแล้วแต่ประกอบแต่ส่วนมากพระโรงงานจะไม่แบบนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นพิมพ์หนุมานหาวหนุมานหาวใช่มันจะเนื้อแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าของเก๋มันจะไปต่างกันคนละอย่างนี่ของเก๋เนื้อมันจะไม่ชัดเจนเอานี่ก็ทำเนื้อพอได้พอได้แต่ว่ามวลสารที่หัวไม่เหมือนกันครับประสานมวลสารไม่มีเดี๋ยวให้ดูที่หัวนะครับนี่มันจะไม่มีเม็ดสีเยอะครับนี่เม็ดไม่เยอะเม็ดมันละเอียดเกินแต่จริงๆมวลสารมันต้องออกจากนอกองค์พระถ้าเราส่องกล้องอันนี้ไม่โดดนี่แคนไซก็มีไม่มีแต่แคนไซมันจะไม่เหมือนกับของแท้นี่เห็นไหมครับมันไม่ขุ่นมันออกใสๆนี่อันนี้จุกสมเด็จนี่เห็นไหมจุกก็ยังไม่เหมือนละครับนี่ถ้าเราดูจุกจริงๆมันต้องดูอย่างนี้ไม่เหมือนจุกไม่เหมือนสมเด็จเห็นไหมไม่เหมือนนี่มันเป็นปูนซีเมนต์ผสมเนื้อสมเด็จเห็นไหมครับนี่นี่มันจะขุ่นไม่ใสแต่จริงถ้าเนื้อสมเด็จที่ทำใหม่จะใสนี่ นี่มันขุ่นครับมันไม่เหมือนกันถ้าของแท้มันจะเปรียบดูง่ายตั้งปกเห็นเลยนี่เห็นไหมอันนี้เนื้อพระสมเด็จใช่เนื้อจะแตกต่างอันนี้มันขุ่นอันนี้ไม่ขุ่นมันออกเม็ดใสๆครับเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้แล้วองค์พระด้านหลังก็ไม่เหมือนกันความละเอียดอ่อนไม่เท่ากันนี่ไงของเขาจะมีรอยยุบรอยย่นเม็ดสีฟ้านี่นี่อันนี้เก่าอันนี้แท้กล้องมันจะเช็คระยะได้เนื้อเก่ากว่าครับนี่ได้แล้วเนี่ยสองคนเนี่ยก็ไม่มาขอพระแล้วนี่ด้านหลังของเก๊จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ไม่เหมือนกันอันนี้ด้านหลังของเก๊นะใช่เนี่ยทำใกล้เคียงมากทำฝีมือเขาดีเหรอไม่ถ้าดูกล้องจริงๆแล้ว 10x โดนโดนอันนี้ไม่โดนครับเพราะต้องถามคนที่เขาเรียนรู้เมื่อกี้เนี่ยครับมันจะไม่เหมือนใครครับนี่ไอ้องค์แดงๆกับองค์ขาวๆต่างกันเยอะไหมพี่น้ำโชคก็องค์ขาวมันก็เป็นดินสีเทามันก็ไม่ได้ต่างกันครับเพราะเนื้อดินมันก็ดินอันเดียวกันแต่ว่าเพียงว่าเป็นสีเทาเนี่ยแต่ว่าส่องแล้วมันก็จะเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะสว่างเห็นป่ะครับนี่นี่องค์ขาวดินสีเทาเนี่ยครับเนี่ยแตกต่างกันตรงแค่นี้แหละครับเนี่ยมวลสารนี่มันจะลอยถ้าเป็นพระแท้มันจะลอยมากกว่าครับนี่
ดูง่ายครับครับกล้อง 10x นี่โดนเลยแล้วจุกมันก็แตกต่างกันเยอะเนี่ยนะครับจุกสมเด็จเนี่ยดูง่ายให้สังเกตตรงจุกเป็นหลักใช่นอกจากพิมพ์ทรงมีตำหนงตำหนิไหมพี่นำโชคมันก็มีนะถ้าเซียนเขาดูพิมพ์มันต้องลึกครับแต่ของผมลึกหมดแต่ว่าของเก๊เขาก็มันจะดูแตกต่างกันที่ว่าที่องค์พระของเขามันถ้าของเก๊มันจะละเอียดถ้าเรามองเนี้ยจะละเอียดดินจะละเอียดแต่ของเรามองดินแบบเนี้ยครับเขาจะไม่เหมือนเราของเราดินมันเก่ากว่าของเขามันใหม่พิมพ์ทรงเหมือนกันแต่ว่าเครื่องมันจะคมกว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยปีกอะไรก็คมแต่นี้มันหล่อด้วยมือมันก็ไม่คมครับนี่แหละเซียนเขาก็อยากเอาตำหนิให้ตรงกับเขาเขาก็ทำเป็นหลอดได้เหมือนกับหล่อเห็นไหมแต่ว่าด้านหลังดินมันไม่เหมือนกันแต่ของเขาองค์พระเท่ากันแต่ของผมไม่เท่าเนี่ยมีหนามีบางอันนี้คนทำมันไม่สามารถเท่ากันแต่เครื่องเขาทำเนี่ยมันเท่ากันครับนี่เอ้ยพระเครื่องให้ดูสังเกตเหมือนกันจะเท่ากันทุกองค์ใช่ถ้าสมเด็จเนี่ยถ้าแท้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันหรอกมันจะเกินกันมิลครึ่งมิลมาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะหล่ำครับเนี่ยพระที่ไหนแล้วใครบอกว่าเท่ากันไม่ใช่เครื่องนี่ถ้าเครื่องเนี่ยจะเป๊ะเห็นไหมเนี่ยหล่ำไปแล้วเกือบสี่มิลสี่ห้ามิลแล้วเนี่ยครับเนี่ยเขาหล่อด้วยมือคือบล็อกแต่ละบล็อกเขาทำมาไม่ใช่ว่าเท่ากันครับเขาทำเพื่อไว้ให้คนรู้ว่าสมเด็จเนี่ยไม่ใช่เท่ากันนะ10คนก็10อย่างครับคนขี้เมากับคนไม่เมาไปหล่อพระต่างกันฉาบปูนอันไหนเป็นขึ้นคนไม่เมาก็ทำละเอียดคนเมาก็จะไม่ค่อยละเอียดทำหยาบมันก็มีข้อแตกต่างข้อเปรียบเทียบให้ดูก็มีแค่นั้นแหละพี่นำโชคครับมีโครงการจะไปทอดพระป่าอะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมก็จะไปทอดพระป่าวัดหลวงพ่อคล้ายพนมลอกครับของอาจารย์นโมก็อยากจะช่วยเขาครับผมก็อยากจะร่วมทุนสักแสนหนึ่งอย่างนี้ทีนี้มันตอนนี้ไปแล้ว 30,000 ครับเงิน FC บ้างเงินผมบ้างเงินผมคนเดียวแทบจะว่าได้พอปิดพามันก็ยังปิดกันไม่เต็มที่ครับปิดในช่องก็ขายได้วัน 10,000-20,000 อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่นำโชคพระเนี่ยพอถูกแล้วคนก็ปรามาสว่าเก๋พี่ว่าไงก็ผมบอกว่าผมเล่นตามเนื้อหาตามเครื่องเก๋แท้เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นองค์แท้เก๋แบบไหนแท้ยังไงผมก็ไม่เคยเห็นแต่ผมมาเห็นหลวงพ่อปานกับสมเด็จเนี่ยแท้จะเป็นลักษณะเนี่ยคล้องแล้วมันจะมีพุทธคุณมั้ยพี่เอาพระองค์พระเสียบไว้หน่อยภาพจะได้สวยงามนะฮะเอาองค์พระขึ้นจอไว้หน่อยเก๋เป็นยังไงแท้เป็นยังไงเรามาส่องดูเนื้อเอาครับเนื้อมันจะไม่เหมือนเขาเก๊ก็อีกแบบหนึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่บางคนเขาก็ว่าแท้ทำไมขายไม่ได้ผมบอกคล้องแล้วมีพุทธคุณได้ไหมผมไม่ได้เอาไปปลูกเสกแต่รับประกันว่าทันท่านเนี่ยมันจะมีรอยแคนไซของมันยุบย่นเป็นธรรมชาติเนื้อแท้เขาจะเป็นลักษณะเนี่ยมีพระสมเด็จนะใช่ของเก๋ผมมาส่องมันเนื้อไม่สว่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับจุกพระสมเด็จจุกของพระพระนี่นะครับอันนี้จำไว้นะครับอันนี้คือเนื้อพระสมเด็จใช่มันจะเป็นลักษณะนี้จุกของหลวงพ่อปานเดี๋ยวจะดูนะครับจุกของพระหลวงพ่อปานเนี่ยพิมพ์ตรงต่างๆเนี่ยดูยังไงนะครับพี่น้ำได้เดี๋ยวจะส่องให้ดูครับเปรียบเทียบไม่ยากครับเดี๋ยวดินน้ำมันเทินขึ้นให้ดูเราจะดูเนื้อสมเด็จบนจุกพระหลวงพ่อปานนะครับเนี่ยมันดูไม่ยากเดี๋ยวเอาองค์พระเทียบให้ได้เลยครับให้เท่าองค์พระแล้วเทียบยังไงดูยังไง
นี่ฮะอันนี้เนื้อสมเด็จโตพรหมรังสีอันนี้จุกหลวงพ่อปานเนี่ยไม่ต่างกันครับเนี่ยเห็นไหมครับข้อเปรียบเทียบดูเนื้อง่ายอันนู้นมันจะใสอันนี้มันอันเนี้ยมันเป็นเก่าแล้วแต่อันเนี้ยมันแค่100ปีอันนี้มัน160ปี170ปีเนื้อมันก็จะต่างกันมันไม่ใช่มาอยู่เนื้อแบบนี้เห็นมั้ยเนี่ยอันนู้นมันจะดูเก่าเนี่ยหลวงพ่อปานนี่ถ้าผลิต2450นี่มาอายุกี่ปีเนี่ย20กว่าปีฮะ2450อ่ะกี่ปีถึง100มั้ยหลวงพ่อปานอายุเขาจริงอ่ะ116ปีแต่พระสมเด็จเนี่ยขั้นต่ำเลย80 90ปีเอาความเป็นจริงอ่ะเนี่ยหลวงพ่อปานนี่ถ้าเสีย117เพื่อความสบายใจของ FC ของพี่นำโชคแล้ว FC ทั้งช่องครับครับเนี่ยเนื้อมันจะเข้าพระจากใครนะครับให้ดูให้ดีก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลักษณะเนี้ยเนื้อไม่หนีหนีกันเนี้ยครับอันนี้จะเก่าแต่นี่เนื้อใหม่เขามาหยอดจุกครับพี่นำโชคหยิบส่งส่งหยิบ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 มาอีกทักองสององนะครับครับหยิบสุ่มสุ่มเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นเนื้อสมเด็จจุกสมเด็จเป็นจุกสมเด็จเนี่ยมันใกล้กันอันนั้นมันเก่าไงมันออกอันนั้นสมเด็จล้วนๆในเมื่อก็ต้องปนในอันนี้ฝั่งนี้เป็นจุกสมเด็จใช่พี่ไหนจุกสมเด็จอยู่ไหนนี่นะครับอันนี้เนื้อสมเด็จโตพรหมรังสีนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับไปส่งย่างเล็กเดี๋ยวคนที่เขาปิดมามันจะลำบากไงเนี่ยเนี่ยดูกันให้เข้าใจกันก่อนนะครับฮะไม่รู้อย่างน้อยเราก็ได้บินส่งให้ FC อ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าจุกสมเด็จหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพี่เหลือบมาทางนี้ได้เลยนี่นะเป็นจุกสมเด็จเนี่ยพี่นำโชคเวลาไลฟ์ขายองค์เท่าไหร่ผมไลฟ์ขายองค์ไม่แพงเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นยุคต้นผมก็องค์ละ 1,500 ครับยุคต้น 1,500 ครับยุคกลางผมขายแค่600-700ทำไม400ก็ผมไม่ชอบเนื้อเขาเนื้อมันก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ผมก็อยากเก็บยุคต้นยุคปลายยุคปลายอ่ะยุคปลายผมไม่เล่นไม่ทันท่านครับยุคปลายผมไม่มีมันไม่ทันเขานี่นะครับพี่น้ำโชคพี่น้ำโชคเวลาลูกค้ามาเลือกเขาเลือกเยอะไหมมันเรื่องเยอะไหมก็เขาจะคัดเอาพิมพ์ชัดๆแล้วผมก็ไม่มีให้เพราะพระจริงมันไม่ได้พระโรงงานมันหาชัดยากครับมันยันอ่ะอาจจะมีดีเป็นบางองค์ก็พิมพ์ยันกันลบอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปเป๊ะมันก็ลำบากไงราคาแค่นั้นเราคัดมาไว้ยุคต้นหมดเห็นไหมเนื้อต่างกันตรงเนี้ยมันไม่ต่างนะเนื้อสมเด็จกับจุกสมเด็จเนี่ยนี่นะครับเปรียบเทียบให้เห็นกันจะๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยด้านบนเป็นพระสมเด็จใช่ด้านล่างเป็นจุกสมเด็จหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนื้อเขาจะดูง่ายดูไม่ยากครับนี่ครับที่เราเห็นคือจุกดูอายุท่านสมเด็จโตพรหมรังสีผลิตพระยุคเนี้ย200กว่าปีไอ้207ปีเนี่ยเนื้อก็ไม่แตกต่างกัน
นี่เดี๋ยวผมให้ดูข้อเปรียบเทียบนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อสมเด็จนี่บางขุนพรมครับนี่ที่ก็เรียกพระนอนครับแต่เป็นเนื้อบางขุนพรมนะเนี่ยกองยิ่งขยายใหญ่ขึ้นก็ง่ายขึ้นนะครับในการดูพระนะครับครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแคนไซส์เยอะเนี่ยครับพระไม่ได้ถูกใช้งานอันนี้จับไปจับมาแคนไซส์มันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับผมเนี่ยจุกไม่หนีกันครับต่อมาที่เบอร์ไหนครับพี่น้ำโชคเนี่ยศูนย์หกสามหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าเก้าสองนะครับครับก็พี่น้ำโชคก็ไลฟ์ขายพระอยู่ในเพจพระบ้านพระบ้านอยู่แล้วนะครับไลฟ์ตอนกี่โมงครับทุ่มหนึ่งครับไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งแล้วไปเลิกก็สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วแต่สามสี่ทุ่มแล้วแต่เลยนะครับครับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่น้ำโชคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทำมาเนี่ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ